วันนี้จะพูดโดยหัวข้อว่าอย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลสขอฟังดูดีๆว่าอย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลสเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่กำลังมีอยู่โดยแท้จริงเพราะว่าคนธรรมดาสามัญมันหาทางออกคือข้อแก้ตัวให้แก่กิเลสเสมอเมื่อจะไปทำผิดมีจิตสำนึกฝ่ายดีทักท้วงไว้บ้างมันก็หาข้อแก้ตัวจนได้หาแก้ตัวจนไปทำผิดทำชั่วทำร้ายอันผ่านเลยการทำผิดลงไปแล้วก็ยังต้องหาข้อแก้ตัวเมื่อเขาจับได้อีกเพื่อจะไม่ต้องรับโทษต้องไปจ้างทนายแพงๆช่วยแก้ตัวอย่างนี้เห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องยุ่งทั้งขึ้นทั้งล่องถ้าหากว่าเราไม่มีการกระทำกันอย่างนี้อาชญากรรมก็จะแทบจะไม่เกิดขึ้นคนที่จะประกอบอาชญากรรมมันรู้ดีเกินรู้ดีว่ามันไม่ถูกมันไม่ควรมันเป็นอาชญากรรมมันไม่ถูกในทางศาสนามันไม่ถูกในทางโลกเสร็จแล้วเขาก็แก้ตัวหาข้อแก้ตัวจนในที่สุดก็ไปกระทำไปจนได้ข้อแก้ตัวอย่างโง่ที่สุดเบื้องต้นที่สุดก็คือแก้ตัวว่าจะไม่มีใครเห็นหรือจะจับเราไม่ได้ให้แก้ตัวอย่างนี้มันก็ได้ไปทำอาชญากรรมถ้ามันเป็นชั้นสูงหน่อยมันก็แก้ตัวกันไปแก้ตัวกันมาหลายตลบระหว่างความรู้สึกฝ่ายต่ำหรือฝ่ายชั่วกับความรู้สึกฝ่ายดีหรือฝ่ายสูงถ้าคนเรามันมีความรู้สึกสองฝ่ายนี้เพียงต่อสู้กันเรื่อยไปความอยากดีมันก็มีอยู่แต่ความอยากชั่วมันก็มากเห็นแก่ประโยชน์มันก็มากไม่คำนึงถึงดีถึงชั่วก็เรียกว่ามีตัดสองตัวตัวหนึ่งดำตัวหนึ่งขาวมันก็ต่อสู้กันอยู่เรื่อยไปจนกว่าจะเป็นยอดมนุษย์เป็นยอดมนุษย์เช่นเป็นพระอรหันต์ก็ไอ้ควายดำควายขาวสองส่วนนี้ตกน้ำละลายหายสูญไปไม่มีดำไม่มีขาวนู่นมันไปจบกันที่นู่นเดี๋ยวนี้มันยังมีดำมีขาวอยู่มันก็ยังมีการต่อสู้แล้วก็มันมีเรื่องที่จะต้องสนใจก็คือว่ายิ่งฉลาดนั่นแหละมันยิ่งหาทางออกได้เก่งหาข้อแก้ตัวได้เก่งคนฉลาดทั้งหลายอย่าได้อวดดีไปว่าฉลาดแล้วก็จะหมดปัญหาเมื่อควบคุมความฉลาดไว้ไม่ได้นั่นแหละคือความวินาศขอเตือนคนที่ฉลาดว่าจงรู้ข้อนี้ไว้ว่ายิ่งฉลาดเท่าไร
ยิ่งจะต้องระมัดระวังไอ้ความฉลาดนั่นนะให้อย่างยิ่งฉลาดน้อยจะอีกยิ่งไม่ได้ต้องระวังความคิดอะไรก็จะเป็นลึกฉลาดมีแผนการลึกมันซึ่งความวินาศก็วินาศลึกระวังความฉลาดที่มันจะช่วยแก้ตัวให้แก่กิเลสแก้ตัวให้โลภะให้โทสะให้โมหะกิเลสทางโลภะเกิดขึ้นมันก็บังคับไว้ไม่ได้เพราะมันมีกิเลสที่เป็นเครื่องแก้ตัวให้ไปทำจนได้รู้เอาเองไปกันทุกคนที่มีโลภะโลภะมันหาช่องหาโอกาสกระทั่งว่ามันบังคับมันจูงจมูกคือมันใส่หัวมันจะทำที่ไม่ควรจะทำโทสะก็เหมือนกันโมหะแล้วก็ยิ่งร้ายเป็นความรู้ที่ผิดความรู้ผิดมีค่าเท่ากับความไม่รู้นั่นก็แก้ตัวไปตามแบบของความรู้ผิดคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิน่าจะมีความเชื่อเรื่องนรก เรื่องสวรรค์ตอนแรกมันก็ยังหาข้อแก้ตัวได้อยู่ดีจนได้ทำชั่วสำหรับจะไปนรกที่เรามันเป็นกันอย่างนี้โดยมากในโลก ระวังความฉลาดศึกษามากเฉลียวฉลาดมากก็หาทางออกได้มากเช่นเดียวกันทนายความที่รอบรู้ก็หาทางออกได้มากมันมีจุดตั้งต้นน้อยๆที่มันก็ค่อยเจริญเติบโตจนเป็นเรื่องอันสุดท้ายดังนั้นโดยหลักของวินัยจึงมีว่าอนุมัตเตสุวัชเชสุขยทัตลาวี จงเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นไทยแม้ในโทษที่มีประมาณน้อยไฟอันตรายและน่ากลัวโทษคือความชั่วเห็นว่าแม้ความชั่วเล็กน้อยนะก็มีไฟอันใหญ่ล้วนเพราะมันทำให้ขยายตัวไปจนทำความผิดอันใหญ่ล้วนได้ดังนั้นอย่าดูถูกแม้แต่อาบัติให้น้อยจะนาบัตเสกิยวัตหรือปาจิตตีอย่าไปดูถูกว่าเป็นโทษมีประมาณน้อยนี ่ถือว่ามันจะตัวชินแล้วก็ขยายตัวออกไปจนทางชั่วอันใหญ่หลวงได้ถึงที่สุดหมดความเป็นพระเป็นสมณะสากยบุตรเลยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งมันเป็นข้อแก้ตัว มันเป็นข้อแก้ตัวจนเกิดเป็นนิสัยก็เป็นนิสัยก็ขยายตัวไปจนถึงว่ามันจะได้ไปทุกอย่างมันจะแก้ตัวไปได้ไปทุกอย่าง เดี๋ยวนี้โลกเรากำลังมีปัญหาอย่างนี้คนเห็น
ความผิดเล็กน้อยไม่เป็นไรทำเป็นชินจนเห็นความผิดที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็ไม่เป็นไรมันก็ได้ทางความผิดอันสูงสุดนี่ก็มีปัญญาที่จะแก้ตัวโดยอุบายอันหลอกลวงกลับกรอกที่เรียกว่าอุบายทางการเมืองทางการเมืองพวกที่หาทางออกเก่งแก้ตัวเก่งนี่จะไม่มีอะไรเก่งไปกว่าพวกนักการเมืองทั้งหลายนักการเมืองในระดับโลกก็ยังเป็นจะหาทางออกนั่นก็หมายถึงหาทางได้เปรียบให้แก่ฝ่ายตัวหาทางออกให้ทางชนิดนี้มันก็เป็นการหาทางที่จะได้เปรียบแม่รู้อยู่ว่าไม่ถูกไม่ควรแต่มาเห็นแก่ประโยชน์ที่จะได้ก็เลยทำไปนี่ก็มันเป็นปัญหาของโลกไม่ใช่ปัญหาเล็กๆน้อยๆอยู่ในบุคคลหรือแม้ในขอบเขตจำกัดในวัดในวา มันตั้งต้นเป็นประจุดเล็กๆเกียรติค้าน ความเกียรติค้านเกิดขึ้นได้อย่างไรขึ้นมาแต่นิสัยหาข้อแก้ตัวให้แก่กิเลสมันก็ผัดไว้ก่อนผัดไว้ก่อนผัดไว้ก่อน นี่ความผิดอย่างต่ำที่สุดอย่างน้อยที่สุดคือความเกลียดชังนอนสารที่มันก็มาจากข้อแก้ตัวนั่นใครที่นอนสายก็รู้เองต้องใครควรสังเกตดูเองทำไมมันจึงนอนสายอยู่ได้ก็เพราะมันมีข้อแก้ตัวนั่นแหละมันก็เคยแก้ตัวขึ้นมาแล้วว่าอย่างไรอย่างไรมันก็นอนสายนอนสายมากขึ้นส่วนเรื่องใหญ่ๆนั้นมันก็มาทีหลังแหละเรื่องอบายมุขมันก็แก้ตัวให้ตัวเองคือให้กิเลสตัวเองฝ่ายกิเลสแก้ตัวให้ตัวเองฝ่ายกิเลสให้ตัวเองฝ่ายสื่อถูกต้องที่ดีมันดูสู้ไม่ได้เลยจึงเลยได้ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา ทั่วไปที่เรียกกันว่าอาบายมุขปากทางแห่งอาเมาดื่มน้ำเมาถึงแค่แต่ตัวไปจนได้ดื่มน้ำเมาจนติดนั่นเที่ยวกลางคืนที่ต่อสู้กันมากเดี๋ยวจิตใจแก่ตัวจนได้ไปเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันพบเป็นพานเป็นมิตรเกียรติร้านทำการงานแยกดูทีละอย่างละอย่างถ้ามันมาจากกิเลสประเภทช่วยให้แก่ตัวหรือหาทางออกไม่แก่กิเลสเองควรจะฝึกฝนอบรมลูกเด็กๆของเราอย่าให้มีนิสัยแก้ตัวหาทางออกให้แก่กิเลสให้เป็นคนเฉียบขาดให้เป็นคนซื่อตรงก็เท่ากับว่าได้ให้สิ่งประเสริฐสุดแก่เขาแก่ลูกเด็กๆจะให้เครื่องรางเครื่องคุ้มครอง
สูงสุดแก่ลูกเด็กๆเขาจะไม่เป็นคนหาทางออกให้แก่ความชั่วเรื่องของคนอันธพาลก็มีการแก้ตัวมาตั้งแต่ว่าจะไม่มีใครจับได้ถ้าจับได้ก็จะต่อสู้กันไปอย่างนั้นอย่างนี้ในที่สุดก็จะหลุดออกมาได้คุณปลอบใจตัวเองในทางผิดๆอย่างนี้มันก็เลยจบลงด้วยความวินาศด้วยความวินาศโอกาสที่จะทำสิ่งที่ควรทำมันมีอยู่อย่างทียิบที่ว่าทุกขณะทุกวินาทีมันมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ควรทำโอกาสบัดนี้เป็นโอกาสเลยว่าบัดนี้เดี๋ยวนี้มันต้องมีทุกวินาทีสำหรับที่จะทำสิ่งที่ควรจะทำ แต่แล้วมันมีใครซื้อโอกาสปล่อยให้โอกาสวิ่งเป็นแถวไปเลยมันก็ผัดวันประกันพรุ่งไม่ช่วยเอาโอกาสซึ่งมีอยู่ทุกวินาทีที่หัดกันเสียใหม่ซื้อเอาโอกาสก็นึกได้ว่าจะทำอะไรที่ดีที่มีประโยชน์ก็ไปทำทันทีอย่าผัดมันเลยผัดอะไรมันก็จะรวนเร่จนไม่ได้ทำนั่นคนที่แค่คล่องไม่หนักเนื้อหนักตัวนึกอะไรได้ก็ไปทำทันทีไม่คอยผัดไม่ต้องผัดเทียนไหวซึ่งเป็นข้อแก้ตัวทั้งนั้นแหละไม่จะไปโทษใครอย่าไปพูดว่าไม่มีโอกาสโอกาสมีอยู่ทุกวินาทีที่จะพูดมากกว่านั้นก็ทุกขณะจิตมันเป็นโอกาสมันมีโอกาสอย่าถือเป็นเรื่องเล็กน้อยแม้แต่เรื่องนอนสายคนที่มีนาฬิกาปลุกมันก็เอื้อมมือไปปิดนาฬิกาปลุกแล้วก็นอนต่อไปนี่มันก็อยู่ในประเภทนี้ให้คนที่ไม่มีนาฬิกาปลุกจะอีกก็ทำได้ดีพอคนมีนาฬิกาปลุกมันก็เอื้อมมือไปปิดนาฬิกาปลุกมันก็ได้นอนสายหรือเกินกว่าสายนี่เป็นการสร้างนิสัยแก้ตัวหรือหาทางออกให้กิเลสเมื่อมันลงก่อตัวได้มันก็กลายเป็นนิสัยแต่เมื่อเรื่องนี้ได้เรื่องอื่นมันก็ได้อีกมันก็ได้กันไปตามลำดับจนกลายเป็นทุกเรื่องมีทางออกที่จะบิดพลิ้วโดยข้อแก้ตัวอันเฉลียวฉลาดอย่างนั้นอย่างนี้จนทำความชั่วขนาดหนักนี้ปัญญาชิตทำความชั่วขนาดฟาราชิตได้ในที่สุดเพราะความคอยที่แก้ตัวทีละน้อยทีละน้อยแก้ตัวอย่างนั้นแก้ตัวอย่างนี้มันก็ล่มละลายในที่สุดไม่มีอะไรจะพูดมากนักอ่ะนอกจาก
อย่าพอใจอย่าสร้างนิสัยหาทางออกหรือข้อแก้ตัวให้แก่กิเลสที่เป็นอยู่จริงก็คือว่าจะเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างบทที่เอามาตรวจคือเมื่อทำปาฏิโมกข์เสร็จก็จะมีตรวจตอนนี้มีปาฏิโมกข์มีโพจรมีการสำรวมระวังและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่เห็นว่าเป็นโทษเล็กน้อยหรือเป็นอันตรายเพียงเล็กน้อยในสิ่งเล็กน้อยคืออาบัติเล็กน้อยถ้าเราก็เป็นเรื่องอาบัติเล็กน้อยชาวบ้านก็เป็นเรื่องโทษเล็กน้อยที่ทำให้ค่อยๆเสียนิดหลายแล้วมันก็กลายเป็นอันสุดท้ายเรียกว่าให้ตัวเองแก่กิเลสมีภาษิตอยู่ข้อหนึ่งว่านะอัตตานังกทัยยะอุริโตนะครับเกิดมาเป็นคนอย่าให้ซึ่งตนทำแปลงนี้ทั้งนั้นนะจะทายะอัตตานังกุริโจหรือนะอัตตาหาอัตตานังทัศยะอัตตานังกุริโจหรือกุริโจหรือว่าทัศยะอัตตานังอัตตานังทัศยะแล้วแต่จำไม่ค่อยแม่นแต่ใจความว่าอะไรเกิดเป็นคนอย่าให้ซึ่งตนซึ่งยอมแพ้ยอมแพ้ก็ยกตนให้แก่กิเลสตัวน้อยๆตัวน้อยๆแล้วมันก็เป็นกิเลสตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนตัวใหญ่สูงสุดมันก็หมดไม่มีอะไรเหลือนั่นต่อสู้ไว้เรื่อยไปถ้ามีความฉลาดก็ฉลาดในทางที่ไม่ให้โอกาสแก่กิเลสฉลาดในการที่จะป้องกันไว้ไม่ยอมให้โอกาสแก่กิเลสจึงจะเป็นความฉลาดที่แท้จริงเมื่อมันเคยชินไปในทางที่จะแก้ตัวให้กิเลสมันก็เลยรับอัสสาทะในความอร่อยจากการทำอย่างนั้นซึ่งเราจะต้องมองให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งผิดหรือความชั่วร้ายเนี่ยมันก็มีอัสสาทะอัสสาทะก็แปลว่าเสน่ห์ที่เป็นเครื่องดึงดูดใจทุกอย่างมันมีอัสสาทะตามแบบของมันความชั่วมันก็มีอัสสาทะหรือเสน่ห์ตามแบบของความชั่วความดีก็มีอัสสาทะหรือเสน่ห์ตามแบบของความดีแต่ที่มันครอบงำจิตใจได้ง่ายง่ายมันจูงไปได้ง่ายง่ายนั่นมันเป็นความเป็นเสน่ห์ของความชั่วก็มันถูกตรงกับเรื่องสามัญธรรมดาที่สุดเรื่องต่ำเตี้ยเรื่องต่ำต้อยเอาความอร่อยเฉพาะหน้าทางวัตถุทางร่างกายทางเนื้อทางน้ำทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มันอยู่ใกล้ๆอัสสาทะประเภทนี้มันก็ได้เปรียบได้โอกาสที่จะครอบงำจิตใจของคนธรรมดาสามัญท่านก็ให้ระมัดระวัง
ถ้าว่าเป็นคนโง่เป็นธรรมดาเป็นอันธพาลแต่ในของความชั่วจะมีอำนาจสูงสุดมากที่สุดเสน่ห์ของความชั่วเนี่ยจะมีมากที่สุดแต่คนธรรมดาสามัญหรือคนโง่หรือคนอันธพาลมันจะต้องรู้กันไว้ว่าถ้ามันอยากมันต้องการมันก็ต้องควบคุมกันไว้ก่อนว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันควรจะอยากหรือไม่ควรจะอยากที่มองเห็นตรงเป็นรสอร่อยมีเสน่ห์อย่างยิ่งแล้วก็เอาเนี่ยปัญหาที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้คืออนุชนวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาววัยรุ่นของเราที่กำลังเป็นปัญหาในหน้านั้นคือที่เขาทนต่อเสน่ห์ของความชั่วไม่ได้แล้วพอหาทางออกทุกอย่างทุกประการอุบายคดโกงนับตั้งแต่หลอกลวงบิดามารดาครูบาอาจารย์แก้ตัวให้ทุกอย่างจนได้ไปเข้าร่วมวงเรื่องของสบายเย็นมุกหลังถ้าต่อไปจะเป็นไงถ้าเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนมันจะไปคิดทางไหนก็คงยุ่งยากเกินกว่าที่จะแก้ไขได้เป็นตายเสียก่อนไม่ได้พบกับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับถ้าผู้ใดสนใจที่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะละจะได้รับก็สนใจเรื่องนี้ไว้มากๆอย่าสร้างนิสัยดีหาทางออกหรือพอแก้ตัวให้แก่กิเลสมันจะสมัครเป็นสมุนเป็นเบาเป็นธาตุเป็นขี้ข้าของกิเลสจะไปทุกทีโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยขอให้มองเห็นอาการเหล่านี้ว่าดีๆเกิดการที่จะคอยถลำเข้าไปโดยไม่รู้สึกตัวมันมีแต่ความชั่วความดีมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องจัดต้องทำต้องระมัดระวังต้องเข็นกันไปมันไม่ลื่นมันจะไปในทางต่ำหรือทางชั่วในสัญชาตญาณ มันก็ต้องนับว่ามันอยากจะดีสัญชาตญาณโดยเนื้อแท้ของสิ่งที่มีชีวิตมันมีวัฒนาการต้องการจะไปในทางสูงแต่เดี๋ยวนี้พอเกิดมาแล้วในโลกนี้มันมาพบกับเหยื่อที่หลอกลวงสัญชาตญาณมันก็ไปแพ้กับกิเลส มันกลายเป็นกิเลสไปสัญชาตญาณที่เป็นกลางๆกลายเป็นกิเลสไป ด้วยลูกเด็กๆลูกทารกที่เพิ่งเกิดมาเขาไม่รู้อินโดนีเซียไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนะแต่พอมาได้รับรสอร่อยข้าวมันก็พอใจในเรื่องนั้นก็เห็นกันได้ก็เห็นแค่อร่อยมันก็มันยากที่จะบังคับไปอยู่ในความถูกต้องมีสิ่งทำผิดไปในเรื่องนี้มันเจ็บพักหนึ่งเลยกว่าจะได้รับการศึกษาอบรมสั่งสอนให้ดีให้ปลอดภัยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องใหญ่ขอให้เราควบคุมในความรู้สึกของสัญชาตญาณให้มันเอียงไปในทางฝ่ายโพธิ
คือความรู้ที่ถูกต้องอย่าให้มันเอียงไปฝ่ายกิเลสซึ่งไม่มีความรู้ซึ่งมีแต่ความผิดจริงๆมันก็เป็นความรู้ด้วยกันแต่ที่ก็ไม่มีความรู้มันก็ไม่ถูกมันมีความรู้แต่มันรู้ผิดถ้ารู้ผิดเดินไปทางผิดก็เป็นกิเลสถ้ารู้ถูกเดินไปทางถูกก็เป็นโพธิ มันเป็นสองแยกสองแง่เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าสนใจที่จะเดินไปทางโพธิก็ระมัดระวังที่จะไม่สร้างนิสัยหาทางออกให้แก่กิเลสมันก็จะเทไปทางของกิเลสนี่ก็ดึงมันยากนะครับท่านเราก็รู้กันไว้เสียแต่เนิ่นๆสอนลูกเด็กๆให้มีนิสัยอย่างนี้ไว้มากๆแต่ที่ให้มันคนซื่อตรงซื่อตรงเป็นต้องการอย่างยิ่งที่มาเกิดมาเกิดทางนามธรรมเกิดโดยอริยชาติเกิดมาเป็นภิกษุบรรพชิตนี่ก็เรียกว่าเกิดแรกบวชก็เหมือนกับเด็กๆอีกเหมือนกันในการเกิดอย่างอริยชาติถ้าต้องระวังเหมือนกับลูกเด็กๆรู้จักเกรงกลัวมีหิริมีโอตตัปปะทั้งเกลียดทั้งกลัวต่อความชั่วตัปปะหิริโอตตัปปะว่าได้มั่นคงเท่าไรมันก็จะไม่เกิดนิสัยหรืออาการที่จะแก้ตัวให้สิเลสถ้ามันถูกไปเจอสายแรกๆเป็นผู้มีปาฏิโมกข์สังวรสำรวมในปาฏิโมกข์ที่อินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มีอาจาระโคจรสัมปันะคือมีการสับสึกทางมัญญาที่ถูกต้องนี่โคจรที่ไปที่มาที่ถูกต้องเนี่ยไปคบหาสมาคมกับอาสัตบุรุษนี่เป็นคนชั่วอย่าเข้าไปในอาโคจรชนิดนั้นคบหาสมาคมแต่สัตบุรุษที่เป็นโคจรนั่นก็มีอย่างว่าเนี่ยอนุมัติสุวัชเชวัชเชสุพยทัศน์ตาวีมีปกติเห็นเป็นภัยอันใหญ่หลวงแม้ในโทษที่มีประมาณน้อยสำหรับภิกษุชนิดนี้น่าจะบวชใหม่ก็ไม่มีอาบัติเล็กน้อยก็กลัวไปหมดเลยเป็นอาบัติที่น่ากลัวไปหมดน่าจะอาบัติทุกกฎก็รอดตัวได้ขอให้รักษาไว้เถิดจะมีโอกาสได้เจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับตามลำดับจนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับอย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นมนุษย์ไม่เป็นแต่เพียงคนอันนี้ต้องขอพูดบ่อยๆเพื่อจำแม่นลืมไม่ได้ อย่าเป็นกันแต่เพียงคนขอให้ได้เป็นมนุษย์เถิดและให้เลื่อนชั้นขึ้นไป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 จนเป็นยอดของมนุษย์ก็เรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคนกับมนุษย์นี่ต่างกันมาก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 ทีเดียวยิ่งกว่าฟ้าและดิน
คนธรรมดาเมื่อเขาจะเปรียบเทียบสิ่งที่ต่างกันแล้วก็มักจะเปรียบเทียบกันแต่เพียงว่าต่างกันอย่างฟ้าและดินเดี๋ยวนี้เราจะอยากจะมีมาตรฐานอันใหม่อันว่ายิ่งกว่าฟ้าและดินเพราะว่าคนหนึ่งคนเนี่ยมันเดินลงเดินลงลงไปทางต่ำไอ้มนุษย์เนี่ยมันเดินขึ้นไปในทางสูงมันต่างกันอย่างนี้ไอ้ฟ้าและดินมันยังหยุดอยู่เฉยๆไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้าว่าคนที่กิเลสพาไปมันเดินลงต่ำมนุษย์ที่โพธิพาไปก็เดินไปขึ้นไปในทางสูงนั่นต้องถือว่าคนกับมนุษย์เนี่ยต่างกันยิ่งกว่าฟ้าและดินคำว่าคนนี่ถ้าเป็นภาษาไทยของเราแย่มากเลยคือคนมันกวนให้ยุ่งให้เวียนหัวเอาใส่อ่างแล้วก็คนอย่างนี้ถ้าภาษาบาลีเป็นหลักคำว่าคนนี่ประมาณจากคำว่าชนชนะชนะชนออ่านว่าชนะปรากฏในภาษาไทยอ่านเป็นชนคำว่าชนหรือชนะนี่มันแปลว่าเกิดมันสักว่าเกิดมาเท่านั้นก็เป็นคนนี่ก็เลยทำอะไรไปตามหน้าของกิเลสหมดถ้ามันยังต่ำแต่มันหมุนอยู่ในทางต่ำถ้าจะเป็นมนุษย์คำนี้มันแปลว่ามีจิตใจสูงมนะใจอุตสาหรืออุตสยะนี่แปลว่าสูงมนุษยะแปลว่าจิตใจสูงบางคนเขาไม่ยอมให้แปลอย่างนี้แปลตามตำราไวยากรณ์ว่าเป็นเหล่าก้อของมนูอัปจังเป็นเหล่าก้อของมนูเรียกว่ามนุษย์ถึงอย่างนั้นก็มีจิตใจสูงเพราะว่าคำว่ามนูนี่ก็เป็นชื่อของเหตุศาสดาหรือนักปราชญ์คนหนึ่งที่มีสติปัญญามีความรู้มีอะไรที่กันเรียกกันว่าพระมนูถ้ามันเป็นเหล่าก่อของพระมนูจริงมันก็จะมีจิตใจสูงตามแบบของมนูของพระมนูมนุษย์ละเป็นเหล่าก่อของมนูมันก็จะมีจิตใจสูง แล้วถ้ามันมีความรู้ถูกต้องถ้ามันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องมันก็ตรงกันข้ามมันก็เป็นคนถ้ามีจิตใจสูงก็เป็นมนุษย์มีจิตใจสูงที่เรามาสอนลูกเด็กๆกันอย่างจะพร้าวมนุษย์แปลว่าคนหรือคนคือมนุษย์อย่างนี้ระวังนะฮะมันทำให้เข้าใจผิดนะถ้าคนมันต้องจิตใจต่ำธรรมดาสามัญที่สุดถ้ามนุษย์จะมีจิตใจสูงกว่าธรรมดาคนมันก็เท่ากับสัตว์ที่เกิดมาแต่นี่พอเกิดมามีการเกิดมามันก็เป็นคนที่มันต้องมีการกระทำที่มีจิตใจสูงมันจึงจะเป็นมนุษย์ภาษาฝรั่งสองคำนี้น่าสนใจมากคือมันมีคำว่า sentient being sentient being มันก็สัตว์ที่เกิดมาจะเป็นมนุษย์ก็ได้หรือสัตว์ก็ได้เป็น sentient being มีความรู้สึกอย่างสัตว์ที่เกิดมาแต่ถ้ามันเป็น human being นั่นมันจึงจะเป็นมนุษย์เป็นเช่นดีอิงมันตัดเกิดมาตามธรรมดาอย่างกับตัดมีชีวิตทั่วไปถ้ามันเป็นเดียวมันดีอิงแล้วมันก็มีจิตใจสูงมาในทางนี้ที่มันได้ความอย่างเดียวกันกับคำว่าคนกับคำว่ามนุษย์มันจะเป็นอย่างคนเพียงคนมันก็ยังไม่ได้อะไรนักพอมาเป็นมนุษย์น่ะจึงจะเรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีกว่าธรรมดาและมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์มากขึ้นจนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่เรียกว่ามนุษย์จริงมนุษย์สมบูรณ์แบ
แล้วก็เล็งถึงพระอรหันต์กันเป็นส่วนมากพระอรหันต์นั้นหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงคือปัญหาทางร่างกายก็หมดปัญหาทางจิตใจก็หมดคนธรรมดายังมีปัญหาทางกายทางจิตทางกายไม่สบายในทางกายเป็นทุกข์ในทางกายทางจิตเป็นทุกข์ในทางจิตคิดดูว่าแม้จะมีทรัพย์สมบัติมีอำนาจวาสนามีบารมีอะไรมันก็ยังไม่หมดปัญหาในทางจิตยังมีความทุกข์ความร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นต่อเมื่อหมดปัญหาในทางจิตจึงจะเรียกว่าหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงดูนักการเมืองหรือเศรษฐีอะไรก็ตามแต่เป็นทั้งเศรษฐีเป็นทั้งนักการเมืองก็มีปัญหาอย่างไรเท่าไรก็ดูเอาเองก็แล้วกันทั้งโลกทั้งโลกมันยังมีปัญหาไม่อยู่เนื้อปัญหาถ้ามันมีปัญหาเรื่องทางกายและทางจิตมันก็เรียกว่าหมดปัญหาถึงที่ที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ที่มนุษย์ควรจะได้หมดปัญหาขอให้มุ่งหมายส่วนนี้กันไว้บ้างอย่าปล่อยตามสบายหาก็แก่ตัวให้ว่าเราเอาเท่านี้ก็พอแล้วเราอย่าเอามากกว่านี้เลยก็ปล่อยไปตามธรรมดาสามวันเราพลัดตกไปทางต่ำไม่ทันจะรู้มีความตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าเกิดมาทั้งทีต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือสถานะอันหนึ่งซึ่งมีจิตใจอยู่เนื้อปัญหาทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตทางวิญญาณไม่มีความสุขทนทรมานใดๆทั้งทางฝ่ายร่างกายของทางฝ่ายจิตใจไม่จำเป็นว่าจะต้องมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลเสียก่อนแล้วจึงจะแก้ปัญหาในทางจิตใจก็ให้แก้ปัญหาทางจิตใจไปเรื่อยๆพร้อมกันไปก็แก้ปัญหาในทางฝ่ายกายทางฝ่ายจิตใจนี่มันยังจะทำได้อย่างแนบเนียนไม่ยุ่งยากลำบากโกลาหลคือไม่ต้องมีบ้านติดหลังไม่ต้องมีรถยนต์ติดคันไม่ต้องมีอะไรร้อยล้านพันล้านมันก็สามารถที่จะทำจิตใจให้ไม่มีความทุกข์ให้อยู่เนื้อปัญหาโดยประการทั้งปวงได้ที่มีระบบอบรมจิตใจให้รู้จักความไม่ยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับตัวตนมีความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับตัวตนที่ไหนเมื่อไรมีความทุกข์ที่นั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับตัวตนก็ไม่มีความทุกข์เมื่อนั้นรักษาจิตให้ฉลาดในทางที่ถูกคือรู้ตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรเอามายึดมั่นโดยความเป็นตัวตนของตนธรรมชาติเป็นของธรรมชาติเรามีสติปัญญาใช้มันเป็นประโยชน์เท่าไรก็ได้ตามที่เราต้องการจะไม่เอามายึดมั่นเป็นตัวตนของตนมาแบกมาคูณมาอะไรได้เป็นของหนักเป็นของหนักก็เอามาถือว่าเป็นตัวกูเป็นของกูมันก็เป็นของหนักวัตถุก็เป็นของหนักความดีก็เป็นของหนักอำนาจวาสนาก็เป็นของหนักแม้ถึงบุญกุศลก็เป็นของหนักถ้าเอามายึดถือไว้ในความหมายแห่งตัวกูของกูนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันจึงถึงที่สุดที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์ไม่ได้แม้ว่าจะมีทรัพย์สมบัติมากมีบุญมากมีอะไรมากมันก็ยังเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูเป็นของหนักเรียกว่าอุปธิ
การยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปาทานนี่สิ่งที่เอามายึดมั่นถือมั่นไว้เรียกว่าอุปาทิบางคนอาจจะเคยได้ยินกันนะ ถ้าไม่เคยได้ยินก็ได้ยินนี่เสียก็ดีอุปาทิยึดถือร่างกายว่าเป็นของตนในกายนี่ก็เป็นของหนักเป็นอุปาทิยึดถืออะไรเป็นของตนของนั้นก็เป็นของหนักนี่แต่ความดีบุญกุศลถ้ามายึดเป็นตัวกูของกูมันก็เป็นของหนักมันก็กัดเจ้าของไม่ต้องสงสัยมันลำบากเพราะความดียุ่งยากเพราะความดีฆ่าตัวตายกันเพราะความดีมานักต่อนักแล้วทำไมมองดูนี้เนี่ยเรียกว่าถ้าดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้พึงถึงก็ไม่มีปัญหาเหล่านี้จึงสามารถทำได้คนยากจนก็ทำได้คนมั่งมีก็ทำได้คนปานกลางก็ทำได้มีจิตใจสงบเย็นเป็นอิสระ แต่จะรวบรับความหมายทั้งหมดก็เรียกว่าว่างว่างว่างจากความยึดถือใดๆนี่เราว่างสงบเย็นเป็นอิสระที่จะชวนให้เป็นเสน่ห์ชวนให้ยึดถือจะทำว่างว่างแล้วเราเปลี่ยนเลย มันเสน่ห์ทำหลุดพ้นออกไปได้จริงๆเมื่อใดมีจิตใจว่างไม่ดีไม่ชั่วไม่คุณไม่บาปไม่สุขไม่ทุกข์เวลานั่นสบายที่สุดนั่นเราอย่าไปมัวหลงในเสน่ห์ของความชั่วหรือหลงในเสน่ห์ของความดีไม่หลงในความยั่วยวนทั้งของความชั่วและความดีก็ถึงที่สุดได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับจึงขอเตือนในเบื้องต้นว่าอย่าสร้างนิสัยหาทางออกหรือข้อแก้ตัวให้แก่กิเลสคือความชั่วมันจะติดอยู่ที่ความชั่วมันไม่จะไม่เลื่อนไปสู่ความดีและมันจะไม่เลื่อนขึ้นไปจนพ้นดีจากชั่วถึงดีจากดีถึงว่างนั่นแหละจึงจะจบถ้าไปหมกติดตันอยู่แค่ดีมันก็มีความอึดอัดทำแบบที่ดีไม่เป็นอิสระแล้วเป็นอันว่าวันนี้ก็พูดเรื่องเดียวกันนั้นว่าอย่าสร้างนิสัยที่เป็นการหาข้อแก้ตัวหรือหาทางออกให้แก่กิเลสเลยไปย้ายจิตน้อมไปในทางกิเลสย้ายสัญชาตญาณเอียงไปหากิเลสท่านเอียงไปหาโพธิรู้ถูกต้อง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 จนถึงที่สุดแห่งความถูกต้องก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่พบพระพุทธศาสนา เป็นแน่นอนขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพราะความสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยาย